นี่แหละครับรายการที่ได้รวบรวมศาสตร์ของดนตรีและสาระเรื่องราวของดนตรีเอาไว้ที่นี่เท่านั้นครับคุณผู้ชมฮะในช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอาจารย์หนึ่งท่านครับนั่นคืออาจารย์ปราดจากสถาบันสอนดนตรีปราดมิวสิกนั่นเองอาจารย์จะมีอะไรมอบให้คุณเชิญเลยครับอาจารย์ปราดตรุณศรีนะครับ2ตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดถึงเรื่องการแอพพลายการเล่นดนตรีแจ๊สนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากมายคนเล่นร็อกอยู่อยากสนใจแจ๊สก็สามารถนำไปใช้ได้ในเรื่องของคอร์ดในเรื่องของริทึมของคอร์ดนะครับทีนี้ในเรื่องของการเล่นอิมโพรไวส์นะครับอย่างแรกก็ต้องบอกก่อนว่าดนตรีแจ๊สเนี่ยการอิมโพรไวส์เป็นหัวใจหลักหัวใจหลักก็หมายความว่าดนตรีร็อกคุณต้องสปีดดีคุณต้องลิฟต์เยอะคุณต้องทุกอย่างนั่นคือเอกลักษณ์ของดนตรีร็อกดนตรีแจ๊สถ้าคุณไปแกะเพลงเขาเล่นแกะลายเขาเหมือนเป๊ะเลยนะครับเล่นเหมือนลารีคาร์ตันเป๊ะเลยถ้าในแจ๊สถือว่าคุณยังเป็นแค่ขั้นสตาร์ดี้นะครับขั้นเรียนรู้เฉยๆนะครับเวลาเล่นดนตรีแจ๊สคือคุณต้องคิดของคุณเองเหมือนคุณพูดกับเพื่อนของคุณพูดไม่เหมือนกันทุกวันนะครับทีนี้จะทำยังไงนะครับผมว่าก่อนที่จะเล่นพวกนี้เนี่ยเบสิกพวกสเกลพื้นฐานทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์สเกล C เมเจอร์สเกล C ไมเนอร์สเกลนะครับพวกนี้จำเป็นต้องได้นะครับถ้าไม่ได้ก็กลับไปทำให้มันได้ก่อนนะครับถามมิสเตอร์ Google นะครับหรือไม่ก็อาจารย์ยูนะครับอาจารย์ YouTube เพราะเดี๋ยวนี้มันง่ายแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ว่าเราจะได้อะไรจากสิ่งที่เราที่มันมีอยู่อ่ะโอเคผมแนะนำเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าเมื่อผมจะต้องอิมโพรไวส์ในทางในคอร์ดเมื่อกี้นะครับเหมือนเล่นในคีย์ C นะ251นะครับ251นะครับ D minor 251หมายความว่า D minor นะครับในคีย์ C G7 หรืออันนี้ผมเล่น G 13นะครับเห็นไหมครับผมเล่น C major คอร์ดA7 sharp 5คือคอร์ดส่งก็หา D minor เท่านั้นเองนะครับนะครับจริงๆทางนั้นคอร์ดมีแค่นี้นี่คือเบสิกคอร์ดนะครับพอผมบอกแล้วเทคนิคการเล่นแจ๊สหรือเล่นเป็น D minor นะครับมันก็จะดูอ๋อเหมือนมันจะเก่งขึ้นนะครับถ้าเพื่อนถามว่าเฮ้ยเล่นอะไรให้มันมากกว่านี้เราบอกเฮ้ยวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเราก็อําเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็กลับไปฝึกนะครับคือว่าอ้ําเฉยๆเดี๋ยวเราต้องรีบกลับไปฝึกกลับไปหาข้อมูลรับรองสักพักเก่งนะครับอย่างนี้ในคีย์นี้คีย์ C ถ้าคุณเล่นทางนึงคอร์ดแบบนี้นะครับอ่ะเล่นดนตรีแจ๊สเขาจะไม่ใช้สเกลแบบนี้นะครับพอดนตรีแจ๊สเนี่ย1คุณต้องจริงๆแล้วคือการอิมโพรไวส์คุณต้องมีเฟรซซิ่งนะครับแต่ผมมาเรื่องเบสิกเขาจะใช้อาร์พีจิโอมากกว่านะครับแทนที่ผมจะเล่น7โน้ตมันดูเชยๆไปหน่อยนะครับผมอาจจะเล่นเป็นเอาตัวในคอร์ดมาเล่นหรือที่เขาเรียกว่าอาร์พีจิโอนะครับอาร์พีจิโอก็คือตัวที่1 3 5 7ของคอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็ปนตัวอื่นเข้าไปได้คือเอาโครงตัวนี้มาแล้วก็ผสมให้มันอยู่ในสเกลนะครับผมลองเล่นให้ดูดูเก่งขึ้นดูดีขึ้นทั้งที่ถือว่าเราไม่ได้เข้าใจอันนี้เมื่อกี้เราไม่ได้เล่นตามคอร์ดทางเดินคอร์ดเป๊ะๆนะครับแต่เพียงแต่ผมเอาตัวในคอร์ด C major 7เนี่ยมาเป็นตัวไกด์เท่านั้นเอง
ครับซึ่งถ้าในเทคนิคการเล่นจานซิงเนี่ยคอร์ดดีไมเนอร์นะครับคุณก็ต้องเล่นอาร์เพจิโอดีไมเนอร์นะครับคอร์ด G7 คุณก็เล่นของ G7 นะครับคอร์ด C เมเจอร์คอร์ด Aตามทางเดินคอร์ดไปแต่ในกรณีทางเดินคอร์ดที่เปลี่ยนเร็วพวกนี้ก็เรียกควิกเชนนะครับเราสามารถดึงเอาเพราะทั้งหมดนี้มันเป็นคอร์ดจากคีย์เดียวกันนะครับสามารถดึงเอาเทคนิคอย่างที่ผมบอกให้แต่เวลาเล่นนะสังเกตอย่างนึงนะครับเลือกโน้ตที่ถูกทามมิ่งเป็นเรื่องสำคัญทามมิ่งคือไอ้สิ่งที่เราล็อกอยู่เนี่ยตึงนะครับเล่นน้อยๆปะดึกดึกดึกปะอึงดังผมล็อกตัวนี้ผมไม่ได้เล่นอันนี้คือเราไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในเกมล็อกตัวเองว่าก็คือวิธีง่ายๆคือเคาะเท้าไปด้วยนั่นเองลองดูคราวหน้าจะมีอีกทริคหนึ่งนะครับที่จะทำให้ความเป็นจ๊าซของคุณดูเยอะขึ้นในวิธีง่ายๆสำหรับมือกีตาร์ร็อกมือกีตาร์บลูส์หรือมือกีตาร์ป๊อปทั่วไปนะครับอย่าลืมเอาไปใช้แล้วกันนะครับเพราะว่าเทคนิคเหล่านี้ครับคุณแค่ฟังและไม่ได้ฝึกมันเท่ากับไม่ได้ฟังครับคุณผู้ชมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณนะฮะได้ทำได้ฝึกครับไม่แน่ก็ได้ว่าคุณอาจจะเจออะไรบางอย่างที่คุณพยายามหาอยู่แต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยได้ทำมันเลยสิ่งที่คุณหาอยู่นั้นไม่มีทางเจอครับช่วงนี้เบรกสักครู่ครับช่วงหน้าเครื่องเสียงเจ๋งรอคุณอยู่จะเป็นอะไรติดตามแล้วกันครับWow, wow, 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 wow,